สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราขออนุญาตมาไวกว่าทุกทีนิดนึงนะจ๊ะทุกคนอาจจะแบบงงๆว่าแบบเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเพิ่งลงไลฟ์ไม่ใช่หรอมาอีกแล้วคนละส่วนอันนั้นพี่ปอมกับพี่เมย์นะคะตอนนี้อยู่ที่งานThailand Game Show นะก็ไลฟ์บรรยากาศที่ดูกันส่วนกลับมาที่หน้าของพวกพี่นี้นั้นสวัสดีค่ะเราก็จะมาลองเล่นเกมให้ดูกันนะคะอ่ะเกมนี้ที่พี่จะมาเล่นเนี่ยคือเดิมเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเกมที่หลายคนอ่ะชอบนะแล้วก็หลายคนอยากเล่นแต่อาจจะติดในเรื่องของกำแพงภาษาเพราะว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งน้อยคนนะที่จะรู้ภาษาญี่ปุ่นมันทำให้เราแบบว่าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงกับขั้นตัดใจไปเลยว่ายังไม่เล่นดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ณเวลานี้นะคะเกมนี้ออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าจะเป็นยังไงคือมันก็จะมีทั้งคนที่เคยเห็นแล้วแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนเพียวไม่เคยเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยข้างในตัวเกมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบการเล่นเป็นยังไงจริงๆแล้วเราแอบเล่นไปแล้วเทิร์นนึงเราแอบเล่นไปแล้วเทิร์นนึงนั่นแหละแล้วก็จะมานั่งงมด้วยกันขออนุญาตเพิ่มเสียงเมื่อกี้ลดเสียงไว้กลัวเสียงจะดังเกินไปมาลองนะคะพอเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเกมนี้จะยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าว่าด้วยเรื่องของการเปิดกาชาแล้วนั้นเราได้ข่าวว่ามีหลายคนที่แบบเป็นหนักมากนะกับเกมนี้ก็มาดูกันโอเคดาวอัพโอเคลองคือเรากดที่ตัวแล้วเราก็สามารถเลือกเข้าไปว่าจะโจมตีตรงไหนแป๊บนึงนะคะเราขออนุญาตดูวิดีโอผ่านตรงนี้เพราะว่าตรงจอเราไม่ขึ้นแชทอันนี้ลงได้หูตีแรงส่วนใหญ่แนวเทิร์นเบสอย่างนี้นะจะว่าด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะกาชาได้ตัวละครดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะด่านแรกๆชีวิตก็จะดีอะไรๆก็ง่ายอันนี้นี่คือตีตัวข้างบนตายแล้วเฮ้ยได้อยู่ด่านแรกไงชีวิตยังดีนะอะไรก็ง่ายด่านหลังๆเนี่ยเพียวว่าเตรียมตัวเลยคือไปเจอข้างบนเลยไม่กลัวยังมีเป็นออโต้ด้วยยังกดออโต้ไม่ได้น่าจะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขเลเวลเฮ้ยทีมเป็นผู้หญิงหมดเลยนี่หว่าเพิ่งสังเกตโอ้มีอัพเลเวลด้วยตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของส่วนที่เป็นไกด์เกมนะยังไงอ่ะแล้วอันนี้คือยังไงเขาให้กดที่เพชรแล้วยังไงเขาให้ทำอะไรวะอัพตัวนี้ใช่ไหมแตะที่ตัวนี้ทำไมมันเหมือนมันทัชไม่โดนปะคือทัชข้างๆไม่โดนปะหรือเกมค้างวะเนี่ยเพียวแตะตรงเพชรไม่ได้วะน้ำตาจะไหลแป๊บนึงนะทุกคนเราขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่ไม่รู้ว่าเราเข้ามานานเกินไปหรือยังไงเหมือนมันจะค้างๆนิดนึงแป๊บนึงนะอันนี้ป่ะวะใช่อันนี้สักครู่เอาใหม่เมื่อกี้เหมือนมันให้เราแตะตรงมุมข้างบนแต่ว่าเพียวงงว่าทำไมเพียวแตะแล้วแบบมันไม่ไปแต่เพียวเปิดเกมนี้ค้างไว้ก่อนที่เพียวจะขึ้นไลฟ์สักพักใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่เกมแนวญี่ปุ่นอะจะเล่นแนวตั้งทั้งหมดเลยนะทุกคนสังเกตไหมแล้วก็มีหลายคนที่ชอบเล่น
เกมแนวนี้อ่ะมันจะออกแนวแบบอนิเมะจ๋ามากภาพสวยภาพสวยจริงๆเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะเออเราเอามาอัปเดตเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราสคริปต์เนื้อเรื่องไม่ได้อ่ะสคริปต์ในเรื่องไม่ได้เขาบังคับให้เราดูอ่ะเราก็เลยต้องดูอันนี้เขาเล่าเรื่องจะแปลไม่ทันอ่ะเพียวภาษาอังกฤษเพียวก็จะสเนกฟิตหน่อยiOS ไม่ได้เหรอมันนะคะเดี๋ยวเราดูให้แป๊บนึงเหมือนเกมเนี้ยมันเป็นสโตร์ญี่ปุ่นมันมี iOS นะคะแต่ว่ามันเป็นสโตร์ญี่ปุ่นเออพอมันเป็นสโตร์จากญี่ปุ่นเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอะในเครื่องอะซึ่ง iOS เนี่ยมันจะมูฟไปเล่นยากกว่า Android คือ Android เราโหลดเป็น APK มาได้มันก็จะสามารถเล่นได้ไงเออนั่นแหละอะแต่มีหลายคนอะเล่นเกมนี้อยู่บางคนก็แบบกัดฟันเล่นที่ตัวญี่ปุ่นเนี้ยแต่อันนี้พอดีว่ามันเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเสริมเวอร์ชันภาษาอังกฤษเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ได้ลงสโตร์ไทยไงขออนุญาตสคริปต์นะเราว่ามันจะนานไปจะพยายามสู้ให้ทุกคนดูอันนี้น่าจะลงแบบสอนเราเล่นทึบ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 ได้ตายไหมพี่ยังไม่ตายว่ะขอหัวแตกด่านแรกชีวิตก็จะดีเล่นง่ายเมื่อกี้ด่านบอสไม่รู้ทำไมเพียวค้างมันต้องใช้เพชรแต่เมื่อกี้แบบเพียวงงตรงที่ว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้ขู่ต้นตีโคตรเจ็บอ๋อเก็บเพชรอ๋อใช้หนึ่งถ้าก็เสียหนึ่งเพชรแต่ถ้าตายจะได้เพชรเพิ่มอ๋อโอเคซื้อก็ได้แล้วเราไม่ผ่านมือทำไมถึงไม่ผ่านลองขึ้นไปใหม่ดูอันนี้น่าจะเป็นแบบบอสอ
ฮ้ยจบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยส่วนนี้คือไม่เข้าใจว่าเขาให้เราทำอะไรอ๋อดับเบิ้ลคิกอ๋อเป็นอันติโถ่เอ้ยเมื่อกี้ก็งงว่าให้ทำอะไรแล้วก็สากดออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ก็ให้แตะ2ครั้ง yes yes อ๋อนี่คือการลงดัน1ดันโอ้ I see เข้าใจแล้วเปลี่ยนคนจอใหญ่แทนได้ไหมครับอย่าเลยอ่ะดูหน้าใกล้ๆไม่สวยหรอกดูห่างๆนะดีแล้ววันนี้หน้าก็จะง่วงๆนิดนึงนะอ๋อเข้าใจละเฮ้ยต่อตอนแรกว่าจบนี้จะพอแล้วแต่ว่ามันจบไวไปเอาขออีกดันนึงแล้วกันขอลงดันอีกรอบนึงแล้วกันนี่ไงดันเจียนมาพี่พร้อมแล้วอันนี้คือเอาเขามาอยู่ด้วยกับทีมเราใช่ไหมเอาเลยไปเลยอย่าไปกลัวออโต้ถ้าไปแบบออโต้ชีวิตก็จะดีนะเล่นง่ายขึ้นอะไรติดหน้าเหรอครับมีหรอก็ไม่นะหูผ่านโคตรไวอ่ะชีวิตดีไปเลยพอกดไปออโต้แล้วชีวิตก็จะง่ายนะโอ้เฮ้ยตัวนี้ตีเจ็บว่ะความสวยโอ้พูดจาดีนะพูดจาดีเพียวตัวละครมีแต่สาวๆหรอเออเพียวพาไปดูฮีโร่ดีกว่าเพียวไม่แน่ใจเหมือนกันเพียวเพิ่งเล่นเกมนี้มาอ้าวทำไมมาอยู่ตรงนี้ขึ้นไปตบบอสเลยแต่ทีมเพียวตอนนี้มีแต่ผู้หญิงเลยวูตี้ก็เจ็บเหลือบิ๊กบอสแล้วมีเลือดเยอะอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่อีกแค่นึงผ่านง่ายยังวะด่านแรกๆอะชีวิตดียังวะเอ้ยเก็บพิสตันของเกรกก็มาจ้ะแรงอัพด้วยว้าธรรมดาที่ไหนสวยพี่สวยมีกาชาไหมจะเหลือเหรอคะทำไมจะไม่มีตัวละครมีดาวติดอย่างเงี้ยมีกาชาแน่นอนนะจ๊ะส่วนใหญ่เกมแนวนี้มักมีกาชานะขออนุญาตสคิปนะคะเพราะเนื้อเรื่องเยอะมากเออเราก็อยากเห็นกาชาอันนี้หน้าโฮมนี่หน้าโฮมเฮ้ยเป็นไปได้เราจะกดกาชาทุกคนดูนะเดี๋ยวเรามาตรงมิชชั่นก่อนเมื่อกี้เราทำไปมิชชั่นหลายมิชชั่นอยู่ก็เกมนี้เขาบอกมีคนเปย์หนักเยอะเหมือนกันนะเออหมดตัวหมดใจให้เธอหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่มีจะกินอยู่ละเอาเงินมาเปย์ผู้หญิงในเกมขอบคุณมากขอดูแต้มบุญพี่หน่อยแป๊บนึงนะเรากำลังหาอยู่เราเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนี่ไงนี่ไงแซลมอนก็มาผมไม่อยากคิดภาพเลยอ่ะอ๋อกดที่กล่องจดหมายนะคะเอานี่ก่อนก็ฮีโร่อ๋อแล้วก็จัดอ๋อได้เขาบอกให้มาที่เมลบ็อกซ์นะโอ้โหเพียบมาทุกคน
เราก็เล่นมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คแต้มบุญให้ทุกคนดูนะเกมนี้คือจริงๆมันเป็นเกมเก่าแล้วซึ่งเพียวเชื่อว่าหลายๆคนเคยเล่นเกมนี้แล้วไม่ใช่แนวเกมนี้ผมขอผ่านเราแล้วแต่คนชอบค่ะเกมนี้เป็นเกมเสียทรัพย์นะเป็นเกมที่มีคนเปย์ค่อนข้างเยอะนะเราขอดูหน่อยว่าตอนนี้เรามีแค่25ลูกนั่นแปลว่าเรากดเปย์ได้1ครั้ง no อ่ะเปย์ก็ได้มาจริงๆอ่ะควรเก็บให้ได้100 150เพชรแล้วเปย์ทีเดียวเฮ้ยน่ารักแต่เป็นตัว3ดาวมีทั้งหมดกี่ดาวอะเกมนี้สูงสุดที่กี่ดาวอะอยากรู้ทุ่งเบยก็มาที่หน้าฮีโร่มาดูฮีโร่ของเราตอนนี้มีฮีโร่ในสังกัดเรา6ตัวนี่พาร์ทที่อ๋อเลือกมาใส่น้อง3ดาวหูตัวนี้เก่งสุดแล้วอ่ะนี่ไงได้แล้วคือเกมอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเกมนึงอ่ะที่ต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานเพราะว่ามันต้องฟาร์มต้องเก็บตัวละครต้องอัพตัวละครต้องลงดันเก็บวัตถุดิบเยอะๆแล้วค่อยๆเอามาเปย์น้องนะให้น้องเก่งขึ้นใครที่แบบแต้มบุญไม่ถึงได้แต่ตัวเกลืออย่างเงี้ยก็ปั้นดินให้เป็นดาวนะชีวิตน่าจะดีขึ้นอ้าวแล้วยังไงต่อแบ็กเราเก็บมิชชั่นมาแล้วเมลบ็อกแล้วเราก็รับของจากเมลบ็อกทั้งหมดเรากดกาชาอีกรอบนึงได้ไหมเฮ้ยเราได้กาชาอีกรอบนึงเว้ยอันนี้อะไรอ๋อ นี่ตีบวกอาวุธอันนี้อาวุธให้ทุกคนเรากาชาได้อีกรอบนึงซัมมอนเป็นคนใช้พวกนี้เปลืองอะเออะก็อยากซัมมอนออกมา3ดาวเฮ้ยจัดทีมใหม่เลยพี่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแย่แบบเคยแย่มากอะไรอย่างเงี้ยไม่นะพี่ว่ามันไม่ได้ดูแย่งั้นพระก็ยังจำเป็นปะเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันเอาตัวหนึ่งอ่ะสเตตัสฮีโร่ใส่ได้ไหมวะอันนี้แบบตีบวกอาวุธมันต้องค่อยๆศึกษาอีกนะเนี่ยไหนจะแบบตีบวกอาวุธอัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้ใช้เวลาเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเชื่ออันนี้มีระบบที่เป็นเพื่อนป่ะลงดันอีกดันนึงพอละอันนี้เราเคลียร์ไปแล้วเอาใครมาช่วยดีเฮ้ยมันมีคนได้4ดาวแสดงว่าแต้มบุญเรายังไม่ถึงเว้ยตัวที่เราได้ยังเป็น3ดาวทั้ง2ตัวนะเมื่อกี้มีคนได้4ดาวแสดงว่าชีวิตเขาดีกว่าเราแสดงว่าเรายังมาได้ไม่สุดนะกลับไปต้องแบบทำบุญบ้างนะแต้มบุญจะได้สูงสูงมาขึ้นมาก็เจอเดินกันมาเป็นขบวนครับลุยลุยให้ไวทำบุญ7วัดเพื่ออะไรทำบุญเพื่ออะไรจะได้กดกาชาไม่เกลืออะไรมีความเดินกันเป็นแถวมาของก่อนหุ้ยมันเป็นชิ้นส่วนตัวละครว่ะบวกเลยอย่าไปกลัวช
ช่วงนี้ทอดกระถิ่นเพิ่มแต้มบุญนะพี่เพียวเพียวทอดกระถิ่นไม่ได้เพราะเพียวเป็นคิดว่าเพียวไม่ใช่พุทธหมาตายยากจังวะโอ้ยชิปแป้งมันเพิ่งมากัดเราได้ไปครั้งแรกโอ้แค่นั้นแหละสวยพี่สวยเมื่อกี้เป็นตัวที่เราได้นักดาบมาตัวนึงเนี่ยบอสยังเนี่ยเฮ้ยบอสเราบอสเป็นแมวเว้ยบวกเลยตีโคตรเจ็บเอาแมวแมวตัวโตตายไปแล้วเฮ้ยเราก็โหดอยู่นะอ๋อนี่เป็นฮิวตัวที่เราเอามาตัวสีดาวฮิวโคตรแรงเลยฮิวที400เฮ้ยที่เจ็บที่สุดน่าจะเป็นตัวถือขวานเนี่ยแหละเอาชนะเฉยตอนแรกนึกว่าจะแพ้เนี่ยว้าวนี่แหละทุกคนดันเจี้ยนแรกๆนะชีวิตก็ดีอะไรๆก็ผ่านง่ายดันเจี้ยนหลังๆเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ผ่านต้องกลับมาเล่นดันเจี้ยนแรกๆเพื่อเก็บสกอร์ก่อนเก็บไปอัปเกรดตัวละครเอ่ยอะไรเอ่ยก่อนจัดว่าไม่ธรรมดานะครับผมคือชอบลายเส้นของเขาเพราะว่าลายเส้นเขามีเอกลักษณ์มากเลยนะมันเหมือนเราดูแบบอนิเมะอยู่เลยอะคือแบบลายเส้นของญี่ปุ่นอะจะว่าเรามาแบบเป็นอนิเมะอะแล้วแบบคนที่ชอบดูอนิเมะอย่างเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เกมนี้เล่นแนวตั้งคือเกมที่เล่นแนวตั้งเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้คือเข้าใจปะมันแบบถือมือเดียวได้โดยเฉพาะตามรถไฟฟ้าอ่ะโอเคทุกคนก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะเพียวลองกดกาชาให้ดูแล้วนะคะก็กดไป2ตัวได้3ดาวมาทั้ง2ตัวเลยนะถามว่าเกลือไหมเพียวว่าเพียวค่อนข้างเค็มอยู่นะณตอนนี้นะเพียวว่าเพียวยังเค็มอยู่เพราะเพียวเห็นคนได้ตัว4ดาวมาเราไม่ได้นะแล้วเกมแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเก็บเวลเก็บของวัตถุดิบมาอัปเกรดอาวุธอัปเกรดฮีโร่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อที่จะได้ไปสู้แบบดันเจี้ยนด่านหลังๆได้คือด่านแรกๆมันยังง่ายนะเล่นแป๊บๆก็ผ่านแต่ด่านหลังๆเชื่อเหอะไม่ผ่านง่ายๆแบบนี้แน่นอนอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับใครก็ตามนะคะที่เห็นเกมแล้วบอกเฮ้ยชอบหรือว่าเคยคิดจะเล่นเมื่อตั้งแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เวอร์ชันอังกฤษมาแล้วมันทำให้เราเข้าใจง่ายคือก็ตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ข้างล่างเลยนะคะเราแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วแต่ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันยังเป็นของสโตร์ญี่ปุ่นเพราะเกมนี้ยังไม่ได้เข้าสโตร์ไทยนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใช้ Android เนี่ยโหลดเป็น APK มาใส่เครื่องก็สามารถเล่นได้นะคะส่วนสำหรับของ iOS อาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันต้องย้าย IP ว่าถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะอาจจะต้องโหลด VPN มาด้วยแบบมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าคนที่ใช้ Android เล่นนะเพราะฉะนั้นเรา iOS ก็ทำใจนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเล่นลำบากนะอ่ะโอเคค่ะทุกคนคะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวป้าเพียวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกเกมนึงเป็นเกมสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วนะแล้วก็มาอีกทีก็วันจันทร์เลยก็มาคอยติดตามมาดูกันนะคะว่าเราจะเกมอะไรมาไลฟ์มารีวิวมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูเพียวรีวิวเกมในวันนี้นะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย